สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีครับคลิปนี้นะครับครูคิมต้องรีบแก้ให้พวกเราเลยนะครับต้องรีบแก้ให้พวกเราเพราะว่าใน EP 452บล็อกที่3นะครับเมื่อสักครู่นะครับครูคิมดูนะครับดูพี่อ๋อยนะครับดูพี่อ๋อยเต้นไลฟ์สดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าบล็อกที่3นักเรียนจะทําได้ไม่คล่องไม่คล่องครูคิมก็เลยรีบมาทําคลิปนี้แก้บทที่3ให้พวกเรานะครับวิธีการของบทที่3นะครับดูจากไลฟ์ของพี่อ๋อยเมื่อกี้นะครับพี่อ๋อยยังเล็กเคอร์ผิดข้างพอเราจบที่ลาติโนใช่ไหมครับแล้วลาติโนแล้วต่อออกตรงไอ้เล็กเคอร์ข้างหลังเนี่ยมันออกยังไงไปดูกันเราจะทำช้าๆนะเราช้าๆให้นักเรียนนะครับเล็กเคอร์เป็น L back นึกว่าทำเล็กเคอร์ L back ด้านหลังเล็กเคอร์ L back นึกไว้ในใจนะครับเล็กเคอร์ L back นะครับแล้วเดิน walk rock back นะครับเดินแล้ว rock back นะครับจบแล้ว grab by mambo ใช่ไหมครับ grab by mambo ไอ้ตรงเนี้ยไม่เท่าไหร่นะครับแล้ว v step double knee ใช่ไหมครับ double knee เสร็จแล้ว latino ตรงนี้แหละจบ latino แล้วจะออกอีกฝั่งนึงยังไงฝั่งซ้ายนะครับ latino นะครับ latino เสร็จนะครับมันจะจบขาไขว้แบบนี้ใช่ไหมนะมันจะจบขาไขว้แบบนี้เราก็ทำเลยคือ l backเลขคือ L back เลขคือ L back ยังไงมันขามันอย่างเงี้ยเลขคือ L back อ่ะก้าวมาปุ๊บไปด้านหลังแค่นี้นะครับแล้วก็ walk lock back เสร็จ keep wide ตึ๊ด V step double knee อ่ะ latino อ่ะจบ latino ฝั่งขวาขาขวาไขว้ใช่มั้ยขาขวาไขว้เลขคือไปด้านหลังแค่นี้บอกว่ามันไปข้างหลังบอกตัวเองว่าไปด้านหลังเลขคือไปด้านหลังนะครับแล้วก็ walk lock back ใหม่แค่นี้เองนะครับแค่นี้เอง เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เต้นนะใครที่ยังไม่ได้เต้นดูคลิปนี้แล้วไปทำต่อนะครับถ้านักเรียนงงสำหรับใครที่ไม่งงเยี่ยมมากนะครับจบคลิปนี้แล้วไปเต้นบล็อก3กันต่อไปเถอะไป